การคัดสรรสินค้าโอท็อประดับประเทศปีนี้นะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญกว่า400คนจากทั่วประเทศค่ะที่มาร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาจำแนกและจัดระดับผลิตภัณฑ์โดยการประกาศผลจะมีขึ้นในวันที่10มิถุนายนนี้ผู้ที่ผ่านการคัดสรรก็จะได้รับโอกาสไปร่วมงานโอท็อปมิดเยียร์2019ที่เมืองทองธานีระหว่างวันที่15ถึง23มิถุนายนการจัดงานครั้งนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมโดยเน้นการนำเสนอนวัตกรรมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาสินค้าโอท็อปทั้งเรื่องแพคเกจจิ้งดีไซน์ความสะอาดความปลอดภัยความประณีตรวมถึงการต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลโดยหากได้รับรางวัลคัดสรรระหว่าง 3-5 ดาวติดต่อกัน3ปีค่ะจะได้รับรางวัลพิเศษเป็นของขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่พัฒนาในระดับที่สูงขึ้นนายจารุพันธ์จารโยภาสรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมบอกว่าตลอด10กว่าวันที่ผ่านมานะคะคณะทำงานได้ทำงานกันอย่างเต็มที่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาคัดสรรมีจำนวนมากโดยเฉพาะในส่วนที่กรมรับผิดชอบมีกว่า 7,200 ผลิตภัณฑ์ผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการขยายตลาดสินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าด้วยอินโนเวชั่นและการใช้ตลาดนำโดยมีกระทรวงพาณิชย์จะเข้ามาช่วยในการผลักดันสู่ตลาดสากลอีกด้วยขณะที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็จะนำผลิตภัณฑ์ขึ้นขายบนแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันข้อมูลสินค้าโอท็อปที่มีลิงก์ไปยังแอปพลิเคชันหน้าร้านออนไลน์รายใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee รวมไปถึงเครือข่ายพันธมิตรธนาคาร6แห่งที่มีลูกค้ามากถึง 300,000 คนเมื่อลูกค้าธนาคารเปิดใช้ข้อมูลค่ะก็จะเห็นข้อมูลของสินค้าโอท็อปด้วยซึ่งก็จะเป็นอีก1ช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์อีกด้วยค่ะ